ครับก็เราสองคนมาแจ้งความนะครับเพื่อดำเนินคดีนะครับในเรื่องของการที่เราจัดรายการวิทยุแล้วก็ไม่ได้รับค่าจัดนะครับมาระยะเวลาประมาณเกือบ3ปีนะครับก็ค้างประมาณ10เดือนครับเป็นยอด2คนรวมกันก็น่าจะประมาณล้านกว่าล้านกว่าคือตอนนั้นในการมันเกิดอะไรขึ้นนะพี่เขาถึงไม่จ่ายเราตอนนั้นเขาชี้แจงเราว่าไงครับคือต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี63ก่อนครับตอนช่วงโควิดนะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็เริ่มค้างจ่ายนะฮะเพราะว่าก็เนื่องจากสถานการณ์เราก็เข้าใจนะครับเราก็โอเคก็ค้างจ่ายก็คิดว่าเดือนต่อไปก็จะจ่ายก็ยังไม่จ่ายนะครับแล้วมันก็เริ่มค้างหลายเดือนเข้าเราก็เริ่มเข้าไปพูดคุยนะครับทีเนี้ยเขาก็เลยชี้แจงว่าสถานการณ์มันไม่ดีขอปรับลดเงินเดือน 20% เราก็เนื่องจากเรา2คนก็จัดมาเป็น10ปีนะครับก็เห็นว่าเป็นครอบครัวนะครับมอมันเกิดวิกฤตเราก็ลด20ก็เราก็โอเคเราก็ลดค่าใช้จ่ายรายการไป 20% ใช่แต่ก็ยังคงค้างจ่ายอีกครับทีเนี้ยมันก็ค้างมาเรื่อยๆใช้วิธีการจ่ายเดือนเว้นเดือนจ่ายเดือนเว้น2เดือนอะไรอย่างเงี้ยครับมาเรื่อยจนมาถึงวันนี้เองเนี่ยก็มียอดค้างจ่ายประมาณ 9-10 เดือนเนาะซึ่ง2คนเนี่ยมันไม่เท่ากันหรอกนะครับแต่ว่าประเด็นสำคัญเลยที่เรามาวันนี้เพราะว่าคือพอติดเยอะเนี่ยมันมีเคสก่อนหน้าของ DJ คนอื่นที่ออกไปจากคลื่นนะครับแล้วก็ทางบริษัทนะครับไปเล่นแง่ตอนที่ขึ้นศาลกันนะครับว่าเงินค้างจ่ายในส่วนปี63เนี่ยจะหมดอายุความฮะหมดอายุความก็จะทำให้เราไม่ได้รับเงินก้อนนั้นเราก็เลยทวงถามกับบริษัทอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะมันเกิดกรณีแบบนี้ DJ ที่อยู่ที่อยากจะไปช่วยกันต่อเนี่ยมันจะมีอะไรที่เป็นความมั่นใจได้บ้างว่าบริษัทเนี่ยจะจ่ายก้อนนี้จริงๆไม่เอาไปทำแบบนี้กับ DJ คนที่ออกไปแล้วคือเหมือนไม่ได้ทำงานที่นี่แล้วไม่ได้มีผลประโยชน์กันแล้วก็เล่นกันแบบเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยถูกให้ออกแล้วก็บอกว่าถ้าอยากได้ก็ไปฟ้องเอา